เมื่ออายุย่างเข้า 35-30 ตอนปลายนะครับเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์เนี่ยจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวว างแผนท้องก่อนได้เปรียบนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยยังถือว่าเป็นจริงเสมออายุที่น้อยกว่าของฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับได้เปรียบจากการศึกษาพบว่าอายุประมาณ20ปีโดยเฉพาะ20ปีต้นๆเนี่ยโอกาสสำเร็จในการมีลูกนะครับสูงที่สุดแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆโดยลดลงอย่างชัดเจนเมื่ออายุย่างเข้า 35-30 ตอนปลายนะครับเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์เนี่ยจะลดลงเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของโอกาสตั้งท้องที่สูงกว่าในอายุที่น้อยแล้วยังพบว่าอัตราการแท้งบุตรอัตราโครโมโซมลูกผิดปกติหรือว่าลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยพบว่าในอายุที่น้อยกว่าเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าอยู่แล้วเข้ามาถึงในฝ่ายของผู้ชายนะครับโชคดีนะครับเป็นโชคดีของฝ่ายชายที่ว่าการสร้างตัวอสุจิหรือความเข้มข้นของปริมาณอสุจิเนี่ยของฝ่ายชายเนี่ยมีสำรองค่อนข้างมากโดยปกติแล้วความเข้มข้นอาจจะเฉลี่ยได้ถึง 60-70 ล้านเลยต่อซีซีนะครับของฝ่ายชายในอายุ35ปริมาณอสุจิอาจจะลดลงจริงครับแต่ไม่ได้ลดลงมากพอจะมีผลทำให้มีลูกยากได้โดยฝ่ายชายจะเริ่มปริมาณอสุจิลดลงและเริ่มมีผลทำให้มีลูกยากจริงตอนช่วงอายุใกล้ๆ50ปีนะครับจากเหตุผลของตัวตัดที่อายุของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยทำให้นิยามของภาวะมีบุตรยากเนี่ยเราดูที่อายุของฝ่ายหญิงเป็นเกณฑ์ที่35ปีการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากเนี่ยเราจะดูที่ว่าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดยไม่ได้ป้องกันถ้าอายุน้อยกว่า35ปีนะครับก็คือเป็นระยะเวลา1ปีแล้วยังไม่ท้องเนี่ยก็คือเข้าข่ายแล้วว่าภาวะมีบุตรยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า35ปีเนี่ยเราจะลดระยะเวลาเหลือแค่6เดือนถ้าเราพยายามมีลูกแล้ว6เดือนยังไม่ท้องอันเนี้ยเราก็วินิจฉัยหรือเข้าข่ายแล้วว่าเป็นภาวะมีบุตรยากนะครับ